สวัสดีครับก็อัปเกรดชุดใหญ่หนึ่งครั้งนะครับถามว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็สถานการณ์ก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ดีจริงๆนะครับถ้าเราดูรายละเอียดนะครับจากตรงนี้โครงการพันธุ์ผลถนัดมะเร็งโลกเนี่ยนี่คือจุดที่นะครับการเคลื่อนที่สายมะเร็งโลกเนี่ยเห็นไหมครับว่าการเคลื่อนที่เนี่ยมันผิดปกตินะครับแล้วก็มาทางไหนครับก็เห็นอยู่ว่านะครับมาทางแถบนะครับอเมริกามีปัญหาเยอะนะครับเนี่ยเข้ามามีปัญหาเยอะทางกรีนแลนด์เนี่ยทำไมปั่นป่วนตรงนี้ล่ะเอ๊ะทำไมถนัดมะเร็งโลกเคลื่อนที่ไปหาไซบีเรียแล้วทำไมกลับถ้าดูตามเนี้ยกลับมาที่ทางอเมริกาซะมากกว่าล่ะนี่ครับคือการผันผวนนะครับดูดีนะครับเนี่ยภาพนี้ที่โลกเหนือที่โลกใต้นี่การโค้งเนี่ยกับโค้งมันสองกรีบมาด้านล่างนะครับมาด้านล่างนะครับมีการเคลื่อนที่บางส่วนอยู่ด้านบนอยู่นะครับตอนที่แฮมชายอยู่เนี่ยถามว่าไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับพอมาดูรายละเอียดของการพัดของมนุษย์สุริยะเนี่ยมันดันเบลดูปกตินะครับเป็นแต่ว่าพลังงานที่มาจากด้านหลังเนี่ยค่อนข้างรุนแรงดูเส้นไหมครับเนี่ยรุนแรงมากนะครับงั้นไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ว่าเส้น2เส้นนี้มากระทบกันเกิดการระเบิดด้านหลังนี้อีกต่างหากเลยนะครับแล้วก็ตัวคิวเลอร์โปรตอนนะครับหรือรังสีเนี่ยที่เหลืองๆเนี่ยมาล้อมรอบโลกที่บอกว่าโลกเราโดนเผานะครับโดนเผาค่อนข้างจะอย่างละเอียดอย่างเยอะพอสมควรงั้นตัวพลังงานที่มาเผาผลาญโลกเราเนี่ยยังอยู่นะครับยังอยู่ดูจากเส้นแนวการแกว่งตัวของมันดันเบลได้เต็มที่ไม่ติดเป็นไรงั้นโดยทั่วไปปรับนะครับอย่างที่บอกว่าเนี่ยจะมี CME มากระแทกโลกวันนี้นะครับก็เรื่องของดินฟ้าอากาศจะเห็นว่ามีการผันผวนไปทั่วส่วนวันที่15นะครับที่มีจันทรุปราคาเต็มดวงเนี่ยเราไม่เห็นนะครับอิทธิพลก็มีอยู่แน่นอนสะท้อนมาก็คนเรื่องของภัยใหญ่ที่เกิดขึ้นมากอบกับว่าเรื่องของดาวพุธนะครับจะเคลื่อนที่มาเนี่ยจะมาจะเคลื่อนที่มาเนี่ยวันที่18 19นะครับถ้าถามว่า15ก็เฉียงเฉียงหน่อยๆนะครับไม่เชิงตรงแต่จริงๆถ้าถามผมนะมันตรงเพราะว่าดวงที่นี่ใหญ่มากแต่สเกลเขาเอาลงจอไม่ได้ก็ทำให้มันเล็กลงเท่านั้นเองนั่นก็จะมีผลเรื่องของพระจันทร์เต็มดวงนะครับจันทรุปราคาพลังงานอาทิตย์ครับขึ้นลงๆแต่ถ้าดูการแกว่งเนี่ยดูการแกว่ง4วันเนี่ยจะพบว่าครับระหว่างจุดดับพลังงานออกมานี่เห็นไหมเอียงกระเทเล่ไม่ตรงตามที่นาซาบอกมานะครับก็ชัดเจนว่ามีการผันผวนที่ดวงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเหมือนไม่ได้เกิดขึ้นมาแต่เกิดขึ้นนะครับคือจะบอกว่าไงดีฮะไอ้เงี้ยแบบเนี้ยนะครับคอสมิกเลย์มาประทับโลกเต็มเลยนะครับเดี๋ยวดูคอสมิกเลย์ส่วนจุดดับที่จะเกิดไอ้คลาสได้3004เนี่ยอีกประมาณวันครึ่งนะครับแต่3007เนี่ยก็เริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้นเหมือนเดิมอยู่ๆปฏิกิริยาฟอร์ดื้อๆอีกแล้วนะครับฟอร์ดแล้วนะครับแต่3007เนี่ยครับดูนะฮะดูการก่อตัวเนื่องจากอยู่กลุ่มใกล้กันพลังงานมีมากกว่าส่วน3006เนี่ยอยู่กลุ่มไกลกันนะครับไกลกันก็ยังสู้ใช่ไหม3004ไม่ได้ที่เกาะกลุ่มแน่นยิ่งอยู่ใกล้กันพลังงานยิ่งรุนแรงนะครับงั้นถามว่าแนวโน้มเอ็กคลาสมีไหมก็ยังมีอยู่นะครับมีอยู่ดูความรุนแรงของแสงที่สว่างมานะครับเนี่ยยังปล่อยพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่หลุดออกมานะครับตัวพายุสุริยะจะไม่หลุดออกมาแต่ก็มีพลังงานที่ปล่อยไปอย่างต่อเนื่องนะระดับ C คลาสที่บอกโลกเราลังถูกเผาดูของโซลาร์แฮมนะครับโซลาร์แฮมก็บอกว่านะครับโอกาสเกิด M flare 30% ก็แสดงว่าตอนนี้มีการก่อตัว M flare แล้วนะครับส่วนของ C flare 80 X flare 5% แต่ M flare ขึ้นสีเหลืองก็แสดงว่ามีแนวโน้มจะเกิดขึ้นเมื่อเราดูจากกราฟนะครับก็เห็นบอกว่าแคลมมิ่งคือเริ่มตายอีกแล้วนะครับเมื่อกราฟเริ่มตายขึ้นมาโอกาสที่เกิดการระเบิด M flare ก็เกิดขึ้นมาได้แน่นอนกระทบของเก่าที่มาวันนี้นะครับจริงๆพรุ่งนี้นะครับ11 12
สังเกตว่าฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนี่คือการเผาผลาญที่ว่าพลังงานปล่อยมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ก็เกิน1เดือนนะที่ว่าโลกเราโดนรอบที่2นะครับที่มีพลังงานนะครับปล่อยมายังโลกเรารอบที่2แล้วนะครับเริ่มไต่อัพเทนงั้นแนวโน้ม M class ก็น่าจะไม่นานเกินรอครับผมรีบเร่งเรื่องของที่หลบภัยก็ว่ามันต้องทำแล้วไม่ทำเดี๋ยวถึงเวลามาปั๊บไม่มีที่นอนกันหรือเราเรียกว่าที่ทุกคนนอนก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องมีที่ที่เข้าไปนอนได้ก่อนนะครับความลำบากมีแน่นอนนะครับซ่วมเสริมการตกแต่งภายในที่บอกว่าต้องทำด้วยนะครับนี่มันแค่โครงสร้างพื้นฐานทุกอย่างที่ทำมานี่ไปตามค่าใช้จ่ายจริงนะครับนี่ครับเราเจอคอสมิกคลาวด์เยอะมากผมชี้ให้เด็กดูว่าสอนให้เด็กดูตอนนี้นะเมฆในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากไอ้น้ำลอยตัวประกอบเป็นเมฆแต่มันเกิดจากไฮโดรเจนที่มาจากอวกาศคือคอสมิกเรย์ที่มันไม่ใช่รังสีมากระทบกับออกซิเจนในชั้นบรรยากาศจึงเกิดเป็นเมฆขึ้นมาเกิดน้ำขึ้นมาเรียกว่าคอสมิกคลาวด์นี่เห็นไหมครับกระโดดมาหลายชุดเหมือนกันเรื่องของแผ่นดินไหวนี่จะบอกว่า USGS นี่ไม่รายงานเต็ม 100% นะครับมีปัญหาเรื่องของระดับน้ำทุ่นตรงนี้ไต้หวันมีการเกิดสวามเอิร์ธเควกแต่ที่ดูมาปั๊บนะครับน่าเป็นอุกกาบาตตกมากกว่านะครับไม่น่าเป็นเรื่องอื่นครับอุกกาบาตตกมากกว่างั้นการสั่นไหววันนี้สะท้อนไปทั่วโลกที่บอกว่าไต้หวันมาเนี่ยถ้าเกิดมีแผ่นดินไหวนะครับระดับ7ขึ้นไปนะครับหรือ 6.3 ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดคลื่นกระชอกไปกระชอกมานะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าตรงนี้เกิดแผ่นดินไหวใช่ไหมครับคลื่นเป็นวงกลมกระจายไปทั่วโลกไปถูกอีกด้านนึงนิวยอร์กก็กลับมาตรงนี้อีกกระจายไปกระจายมากระจายไปกระจายมาเป็นวงกลมนะครับทั่วโลกเราดังนั้นจึงเกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องนั้นถ้าเกิดตรงไหนดินอ่อนตัวดินยุบตัวก็มีโอกาสเกิดแลนด์สไลด์นะครับหรือถ้าในทะเลก็มีโอกาสเกิดทิดาเวฟลูกใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันเจ็ตสตรีมก็ไม่สวยเรื่องของฝนก็เจอกันตลอดนะครับช่วงนี้เจอฝนกันตลอดน่าดูเลยอายุหลายลูกเข้ามาทางตอนออกทางตอนออกเป็นช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูฝนนั้นได้หน้าหนาวแล้วน้ำมาก็หนาวแล้วตรงนี้ครับตรวจสอบปั๊บนะครับเนื่องจากว่าเป็นการกระดกตัวที่แป๊บเดียวตรงนี้ผมเชื่ออุกกาบาตตกนะครับเพราะว่าถ้าดูจากความลึกกับความกว้างปั๊บเนี่ยมันไม่น่าใช่สเปซจังหรือขยะอวกาศเพราะว่านี่ชิ้นเล็กมากนะครับน้ำตกเท่าไหร่แต่ก็เป็นการยืนยันว่ามีอะไรครับมีอุกกาบาตตกอย่างต่อเนื่องเหมือนที่ตกบนสนามหญ้าโรงเรียนที่ผมแชร์โพสต์ไปนะครับทีนี้ทุนของชวาไม่ส่งข่าวแต่ที่บอกว่าครับไอ้ตรงเนี้ยการที่ลูกคลื่นเป็นแบบเนี้ยมันบอกว่าน้ำมีการถ่ายเทนะครับอันนี้ทุนที่ออสเตรเลียน้ำมีการถ่ายเทไม่ใช่ลมพายุปกติลูกคลื่นไม่เท่ากันการซึมแบบนี้เอ๊ะเกิดจากพายุก่อตัวแล้วไม่ใช่ครับน้ำมีการถ่ายเทถามว่าแล้วมันถ่ายเทไปไหนอ่ะยังผมก็มาอันดามันบ้านเรานี่คือที่ที่เบียงกอนะครับเบียงกอทางด้านตะวันตกของหมู่เกาะอันดามันเห็นไหมลูกคลื่นลงวับขึ้นมาปั๊บลงขึ้นสูงลงงั้นไม่การสวิงของลมพายุนะครับเป็นการถ่ายเทระดับงั้นน้ำไปไหนถ้าถามผมมาที่นี่นะครับมาที่อันดามันเองก็มีการถ่ายเทเห็นไหมครับเนี่ยน้ำมีการถ่ายเทมางั้นน้ำไปไหนน้ำยิ่งลงใต้โลกมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตอนระเบิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเกิดฝุ่นเท่าฐานมากขึ้นเท่านั้นก็จะอันตรายแรงมากขึ้นเท่านั้นงั้นอันดามันไม่รอดครับไม่รอดอ่าวไทยก็หนักนะครับนี่ดูความสูงลมชั้นต่างๆลมสูงสุดเนี่ยปรากฏว่าที่คุณลกเหนือนี่เบาบางมากเลยนะครับกระแสลมโลกจริงๆจังๆเนี่ยไปหนักนะครับนี่ครับขั้วโลกใต้โอ้โหเห็นไหมครับขั้วโลกใต้นะครับที่ความสูงสุดใช่ไหมอากาศขึ้นไปที่ประมาณเกิน
20กิโลเมตรล้มอยู่คนโลกใต้หมดเลยมาดูแอฟริกานิดหน่อยอเมริกานิดหน่อยเอเชียบ้านเราก็นิดหน่อยคนโลกเหนือเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าโลกเรากำลังจะสลับขั้วสนามแม่เหล็กโลกเพราะเหตุปัจจัยมันฟ้องอ่ะต่ำลงมายังเหมือนเดิมนะครับงั้นซีกโลกใต้มีการปล่อยพลังงานออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนะที่ซีกโลกเหนือนี่หายไปก็จะบอกว่าเราเสียสมดุลนะครับเหมือนเรือจะล่มอ่ะก็มีการเสียสมดุลเรียบร้อยแล้วงั้นมีการเทรดทุนปั๊บเนี่ยเรือก็จะล่มในไม่ช้านะครับในไม่ช้านี่ความสูงต่ำมาเนี่ยโอเคดูมันดีขึ้นเออตอนนี้ความต่ำมาปั๊บเนี่ยดีขึ้นเยอะแต่ไม่ใช่ครับถ้าดูตรงนี้นะครับไอ้คนพวกนี้ครับคือรอยรั่วของสนามแม่เหล็กโลกนะครับเกิดพายุมาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ประมาณ15ลูกอ่ะมีรอยรั่วนะครับทำให้มีการถ่ายเทของไฟฟ้านะครับที่โลกเหนือครับ1น้อยกว่า2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือการผันผวนของสนามแม่เหล็กเข้ามามากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นพายุก่อตัวนะครับบริเวณชวาขึ้นบนกับลงล่างแปลกไหมครับไม่เคยเจอมาก่อนงั้นมันบอกของความชัดเจนว่าเป็นการเชื่อมต่อกันลมที่จากซีกโลกใต้นะครับพัดไปหาดามากัสกาใช่ไหมครับขึ้นแอฟริกาตีกลับมาในเส้นศูนย์สูตรนี้ส่วนหนึ่งก็แบ่งขึ้นไปด้านบนนะครับไปที่เบงกอลเข้าอินเดียส่วนหนึ่งลงมาด้านล่างเท่ากับว่าเป็นลมนะครับที่มาจากเส้นศูนย์สูตรเนี่ยขึ้นบนและลงล่างไม่เคยมีประสบการณ์แชร์นี้มาก่อนนะครับคือบนก็บนล่างก็ล่างปกติจะไม่ข้ามเส้นศูนย์สูตรกันนะครับปกติเนี่ยจะไม่ข้ามเส้นศูนย์สูตรกันคือพายุบนก็บนล่างก็ล่างกระแสลมจะไม่ข้ามกันส่วนมากทั้งลมทั้งน้ำจะไม่ข้ามกันตอนนี้ลมกับน้ำเริ่มข้ามกันแล้วก็ถือว่าน่ากลัวเรื่องของฝุ่น PM 1ผมยืนยันนี่คือ PM 1นะครับเนี่ยหิมาลัยที่บอกมาใช่ไหมครับมีการสั่นไหวต่อเนื่องมางั้นการสั่นไหวจะเทือนปั๊บเนี่ยก็มีฝุ่นเล็กมากเลยนะครับฝุ่นเล็กมากอ่าวไทยกรุงเทพมหานครขึ้นถึงภาคเหนือก็มีเหมือนกันทำไมมีล่ะลองนึกภาพนะครับนึกภาพเป็นว่าจังหวัดไหนบ้างอ้าวกรุงเทพมหานครนะครับอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองพิษณุโลกนะครับมาทางด้านสุโขทัยกำแพงเพชรนี่มาทางอุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันต้องมีการสั่นสะเทือนการสั่นพ้องช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ถูกไหมครับแล้วนี่ฝนตกกันโชคดีแต่ทำไมมีค่าขุดระดับนี้ขึ้นมาลมที่มาจากอ่าวไทยไม่พูดถึงนะครับดูตรงนี้ครับตรงนี้เสมือนลมถูกดูดลงล่างเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าลมนะครับลมเคลื่อนที่เนี่ยนะครับตามสนามแม่เหล็กไฟฟ้าถูกไหมครับอีสานช่วงของระหว่างเลยเพชรบูรณ์ต่อกันนี่ก็มีปัญหานะครับเรื่องลมมาดูทางเหนือนี่ครับเหมือนมีลมเรนนี่แล้วเห็นไหมฮะดูดลงล่างดูดลงล่างดูดลงล่างไม่ปกตินะครับหรือฝั่งพม่าเนี่ยโอ้โหทำไมอยู่มี PM 1มากมายขนาดนี้ลมก็แรงงั้นตรงนี้ต้องมีปฏิกิริยาบางอย่างอยู่ด้านใต้ซึ่งก็มองว่าคือปฏิกิริยาภูเขาไฟนะครับมีการตันพร้อมมีการเคลื่อนไหวนะครับไต้หวัน Location 13 km south of Chicoutimi Peru plus lightตรงนี้ดินไหวเยอะไม่มีอะไรฝุ่นน้อยมาดูไหหลำนี่ครับจะเกิดฝุ่นจากไหนก่อไหหลำถูกไหมครับถึงด้านทางมาทางด้านโฮจิมินห์ทางด้านฮานอยอ
ปฏิกิริยาแผ่นดินไหวหลายพื้นที่นะครับโลกมีการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเยอะแอฟริกามีน้อยกว่าเห็นไหมอิมาลายเยอะกว่ายุโรปก็มีนะครับแผ่นดินไหวบ่อยมากถี่ตื้นๆด้วยอิตาลีก็เพิ่งไหวไปนะครับเคยนับได้9ครั้งครับอเมริกาใต้แต่ค่าฝุ่นนี่เราพบว่าครับจะมีเยอะที่หิมาลัยอันเหนือใช่ไหมครับหิมาลัยเยอะมากเลยแล้วบางส่วนของจีนสร้างเมืองแนวนี้นะครับประมาณ72เมืองก็แต่ละเมืองจุคนประมาณ2ล้านคนมีสนามบินมีอพาร์ตเมนต์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วและโกรสทาวน์คือไม่มีคนอยู่ก็เตรียมความพร้อมไว้รับมือกับพิบัติภัยตรงนี้นะครับจะเป็นกราฟิกแสดงการเคลื่อนที่ของโน้ตที่ขึ้นลงอย่างที่บอกครับเราใช้เมมโมรีเยอะนะครับบางทีอาจจะช้าบ้างดูนี่ก็ได้นะนี่ดูการเซนเฟอร์คือดูเท่าฐานภูเขาไฟเดี๋ยวผมพยายามแยกไว้เนี่ยมันมีปฏิกิริยาฝุ่นของเท่าฐานภูเขาไฟเยอะนะครับคือประทุขึ้นมาแล้วการเคลื่อนที่ขึ้นทางเหนือนี่คือเบงกอลนะครับพายุอยู่ด้านบนแต่ตรงนี้มีเจอปริยาฝุ่นคือพอฝุ่นภูเขาไฟออกมาปั๊บเนี่ยมันจะพายุใช่ไหมครับก็มารวมตัวกันเฮ้ยอันนี้มันพายุด้วยนะใช่ไม่เถียงแต่พายุที่มีฝุ่นหรือเท่าฐานของภูเขาไฟปกคลุมด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดานะครับเกิดฮาวายไม่เป็นไรแต่เกิดตรงนี้ไม่ดีเลยบอกต้องมีคอมพิวเตอร์แยกนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะครับทั่วไปนะครับจากกลุ่มอื่นก็ยังไม่มีอะไรมานะครับก็อาทิตย์นี้นะจบเรื่องของงานก่อสร้างงานดินจะได้มีมาดูมากขึ้นเพราะผมคอยที่ให้วุฒิเข้าไปติดทำเรื่องกรีนสกรีนการถ่ายทอดสดที่จอใหญ่อยู่สงครามกลางเมืองกำลังเร่งขึ้นมานะครับเพราะว่าต้องการประเทศไทยจริงๆจังๆเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องของฮีเตอร์ที่เป็นเตาในตัวด้วยโบราณด้วยเนี่ยกำลังคุยกันนะครับว่าต้องมีไม่มีลำบากนะครับความร้อนแล้วก็ทำกับข้าวได้ด้วยครับเดี๋ยวความคืบหน้าถ้าเหตุการณ์สำคัญก็จะแจ้งเตือนเหมือนเดิมครับช่วงเที่ยงคืนที่กลับมาอ่านเยอะเพราะอ่านเยอะหลับอ่านเยอะหลับบางทีมาหลับ6โมงเย็นครับแล้วก็ตื่นมา3ทุ่ม4ทุ่มอ่านดาต้าต่อบางช่วงตื่นตี3นะครับเพราะฝรั่งส่งข้อมูลมาขออนุญาตเร่งสร้างที่ต่อไปด้วยนะครับแต่ว่านี่ก็ผมตามข่าวอยู่นะไม่ใช่ผมไม่ตามยังตามอยู่ครับเป็นไปได้นะครับผมกะว่ามิถุนายนนี้อาจจะเชิญพวกเรามาสัมมนาที่นี่กันใครว่าก็มาไม่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปคิดมากทำบุญให้ทานรักษาศีลทำตามหลักคำสอนศาสนาท่านนะครับทุกศาสนาเราค่อยคนเป็นคนดีแล้วก็เชื่อว่าถ้าท่านทำรักษาศีลจริงๆแล้วเนี่ยเทพดาฟ้าดินที่ท่านนับถือเนี่ยก็จะมาช่วยท่านผ่อนจากหนักให้เป็นเบานะครับจากเบายิ่งขึ้นรู้อะไรไปสู้รู้วิชารู้ศึกษาตัวรอดไปยอดดีสวัสดีครับ